วันนี้ยายจะพามาทำของหวานกินแก่ห่อนกันนะคะอากาศร้อนๆมาทำตัวขนมนะคะด้วยเห็ดตัวขนมช่วงนี้เป็นหน่อยเนาะนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะหน้าร้อนนี้มากินรสช่องสีโปรติสวัสดีค่ะอู้อู้กับอู้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 ยายเอียดอู้อู้มาแล้วนะคะช่องยายเอียดอู้อู้ Channel มาแล้วนะคะวันนี้ยายจะพามาทำของหวานกินแก่ห่อนกันนะคะอากาศร้อนๆเฮ็ดของหวานข้าวช่องสิงคโปร์กินกับน้ำแข็งเย็นๆอร่อยอร่อยแก่ห่อนนะพี่น้องเนาะนะคะมามีหยังแน่นะคะน่าสนใจวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบพ่อมีหยังแน่นะคะอันดับแรกก็คือน้ำกะทินะคะกะทิน้ำตาลเกลือ3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบกันนะคะนี่นะคะมีสีอย่างแน่มีสีแดงน้ำแดงนะคะมีสีน้ำแดงแล้วก็อัญชันนะคะนี่อัญชันนะคะย่าเก็บมาจากสวนนะคะอัญชันแล้วก็เขียวใบเตยนะคะอันนี้นมแมวนะคะตะกี้เอิ่นนมแมวเนาะเดี๋ยวนี้สีตะกี้เอิ่นนมแมวนะคะใส่นมแมวนะพี่น้องเนาะแล้วก็แป้งสิงคโปร์นะคะ3ถ้วย3ถ้วยเท่าๆกันนะคะอยากจะทํา3สี3ถ้วยนะคะ Very good มีแค่นี้นะคะมีแค่นี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะทําลอดช่องสิงคโปร์ในวันนี้คอยกินมาเบิ่งกับยายนะคะยายสิพามารีดนะนี่เครื่องรีดเขาพี่น้อง Nice เฮาก็สิมารีดนะคะเฮาก็สิมีวัตถุดูอุปกรณ์ในการรีดนะคะรีดแป้งเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะยายก็สิเอาแป้งสามสีนี่ไปต้มให้เดือดนะคะน้ำสามสีไปต้มให้เดือดแล้วก็เขาก็สิมาใส่เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่เขาเดือดนะคะ okay. ตอนที่เขาหนามห่อนๆนี่นะพี่น้องเนาะมันจังสีมันจังสีจับกันเป็นก้อนนะพี่น้องเนาะมาติดตามไปชมไปด้วยกันกับยายนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะยายก็จะมาเทลงแป้งเนาะเทลงแป้งมันแป้งมันแป้งสิงคโปร์ให้เนี่ยตะกี้เขาก็แป้งสิงคโปร์ต้มเดือดนะคะต้มน้ำเดือดแล้วก็เทลงไปในแป้งแบบนี้นะคะกับมะข้นนะพี่น้องเนาะว้าวเพราะมันร้อนอยู่นะคะมันร้อนนะคะอยากเราก็เลยใส่สอนซอยนะคะยายก็จะทำแบบนี้ทั้งสามสีเลยนะคะต้มน้ำมันร้อนมากแล้วก็มาใส่เลยนะคะvery well ไปใช้มือนะคะมือยายสะอาดแล้วนะคะสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปจะมาขัดแป้งแบบนี้นะพี่น้องเนาะทั้ง3สีนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะทั้ง3สีนะคะทําเหมือนกันค่ะต้มน้ําไปเดือดมากแล้วก็เทลงแป้งเลยนะคะแป้งมันสําปะหลังเรานี่แหละแป้งมันเราแท้นะคะเฮาก็ขั่นไปนะคะให้แป้งเค้ากอดกันค่ะตามสีนะคะเราก็จะมาขั่นแบบนี้นะคะสุดยอดปั่นให้แป้งมันนวลนะคะหน้ามันหลายหน้ามันเยอะเกินเขาก็เอาแป้งมาใส่อีกนะคะเรามีแป้งอยู่นะคะเอาแป้งมาใส่อีกขั่นไปพี่น้องสามสีนะคะมาดูตอนที่ยายปั้นเสร็จแล้วทั้งสามสีนะคะคอยติดตามชมนะคะใช้ได้นี่นะคะสามสีนะคะนี่ค่ะสามสีนะคะเขาก็สีนุ่นๆแบบนี้นะคะทั้งสามสีนะคะแล้วเขาจะมารีดเขาเนาะพี่น้องเนาะ
ขาจะมารีดเขาแล้วก็เขาก็สิมาเฮ็ดเป็นให้เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะมาติดตามชมนะคะสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะต่อไปแล้วก็จะมาเทลงแป้งนะพี่น้องเอาแบบหอนนะคะเทลงแบบร้อนๆเลยนะคะแป้งมันจะได้กรอบกันนะพี่น้องเนาะนะคะว้าวจะมาคนนะคะเขายังร้อนอยู่เนาะเราก็เอาตัวช่วยเอาช้อนก่อนนะคะถอดคนคนคนแบบนี้สักคนนะคะต่อไปย่าจะใส่มือคั่นนะคะใส่มือหนวดเนาะพี่น้องเนาะเขาจะใส่มือหนวดนะคะคั่นด้วยหนวดนะคะจะมาหนวดทั้ง3สีแบบนี้เลยนะคะ very goodเขียวมีเตยนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมสีแดงต่อไปนะคะนี่นะคะยายจะนวดต่อนะคะนี่นะคะน้ำแดงเรามาแล้วนะคะน้ำแดงเรามาแบบเดือดแล้วนะคะเราก็เทลงไปเรื่อยๆพี่น้องเทลงไปที่แปดนะคะเยี่ยมเทลงไปในแป้งเลยนะคะร้อนๆน้ำเดือดเทลงไปเลยนะคะไปห้องกับใส่สอดมาพ่นนะคะข้อหมอนเขาเป็นสีแดงนะคะอันนี้คือสีแดงนะคะตัวนี้คือสีแดงนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมตอนที่ยายนวดแล้วทั้ง3สีแล้วนะคะนวดทั้ง3สีเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะโอเคยายจะใช้มือนวดให้เขากอดกันดีๆนะคะต่อไปย่าสิกับสิผ้ามารีดแป้งนะคะจะเอจะเอียจะเอียพามารีดแป้งพี่น้องนะคะย่าสิผ้ามารีดแป้งสิกระโปงเนาะรีดแป้งข้าวหวานเอานะคะหลังจากเขาเนวดแล้วนะคะนวดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมารีดเนาะรีดไปอย่างนี้นะคะรีดไปน้องก็จะทาแป้งไปน้องๆพี่น้องเนาะทาแป้งให้เขาบางนะคะเราก็จะรีดไปด้วยเพื่อไม่ให้เขาติดนะคะเราก็จะรีดบางๆนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะพารีดแบบนี้นะคะเอาบางแบบได้กระไดพี่น้องเอาบางกระไดกระไดนะคะเดี๋ยวตามใจเฮาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าแตกเล็กน้อยนะคะต่อไปเขาก็จะมาเขาก็จะมาสุดยอดทำตัวเขานะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะนี่คือวัตถุดิบนี่คืออุปกรณ์เขานะพี่น้องเขาก็สิมาปะมาซ่อยแบบนี้นะคะเพื่อทำตัวขนมนะคะเพื่อเห็นตัวขนมซองพี่น้องเนาะสีแดงนะคะสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงก็เป็นแบบเดียวกันนะคะนะคะแบ่งมาลุยนะคะเพื่อบ่อยเขาติดกันน้องพี่น้องนะคะแบ่งกันนะคะน้องพี่น้องเนาะเขากำลังจะมาพักไว้ถาดดีแล้วก็แบ่งลุยจักหน่อยไว้เขาติดกันนะคะเดี๋ยวยายจะมาทำให้เสร็จเลยทั้ง3ทีนะคะVery good. Hey, yeah.
Wow. Well, well, well. มืออาชีพมากสวยงามมากค่ะป้าขั้นตอนต่อไปนะคะยายก็มาต้มน้ำนะคะต้มน้ำฮะต้มน้ำให้เขาเดือดนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็จะเอาวัตถุสิงคโปร์เรานี่ลงไปลวกนะคะเอาไปลวกซุปนะคะเอาไปต้มนะคะว่ามันลวกเอาไปต้มให้สุกนะคะทั้ง3สีเลยนะคะเอาไปต้มให้สุกนะคะทั้ง3สีเราก็จะได้เป็นรสช่องสิงคโปร์เนาะอย่างสวยงามนะคะต้มแล้วๆซุกแล้วนะคะเขาก็จะมาตักขึ้นตู้เย็นนะคะลงไปกับยายนะคะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะ Very good เราจะเอาสีแดงลงก่อนนี่ค่ะเอาสีแดงลงก่อนน้ำเดือดๆนะคะน้ำเดือดเอาลงไปเลยนะคะเอาไปลวกให้สุกนะคะเวลาเขาสุกแล้วก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะนี่ค่ะเวลาเขาสุกแล้วก็จะลอยตัวขึ้นมานี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกับยายนะคะนี่ค่ะเวลาเขาสุกก็สิลอยตัวขึ้นมานะคะสุกก็จะลอยขึ้นมานะคะเอาต้มน้ำให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดๆนะคะแล้วก็เราเอาเราช่องเราลงไปต้มนะคะต้มสุกนะคะเวลาเขาสุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะคะขยับมาใกล้ๆหน่อยสิเยี่ยมเวลาเขาสุกนะคะเวลาเขาสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนสวยงามมากค่ะนะคะVery good Okay. สุกแล้วนะคะรสช่องสิงคโปร์3สีของเราสุกแล้วต่อไปยายก็สิพามาล้างนะคะล้างเอาแป้งเอาหยังเขาออกนะคะเอาความเหมือกเขาออกนะคะล้างจัก3น้ำนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเยี่ยมก็จะมาล้างเอาน้ำเหมือกเขาออกเอาน้ำแป้งเขาออกนะคะน้ำเหนียวๆน้ำแป้งที่เขาต้มมานะคะแล้วก็จะมาล้างน้ำสะอาดน้ำเปล่าห้องนะคะ3น้ำนะคะเอามาล้างออกแบบนี้นะคะนี่นะคะ Nice ล้างเอาแป้งความเหนียวของแป้งนี่ออกนะคะให้ความมันความเมือกออกนะคะแล้วก็ล้างที่3น้ำนะคะ3น้ำนะคะล้าง3น้ำนะคะต่อไปยายก็จะพาเอาไปลงกะทินะคะลงกะทิทำก็ช่องสิงคโปร์3สีนะคะนี่นะคะใช้ได้เราจะล้างสัก3น้ำนะคะนี่นะคะยายจะล้าง3น้ำนะคะแล้วก็จะมาลงต
ั้งกะทิให้เดือดนะพี่น้องเนาะตั้งกะทิใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็เราจะได้ออกมาเป็นรสช่องสิงคโปร์3สีไปติดตามชมนะคะนี่ค่ะเราตั้งน้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทิเราก็ร้อนแล้วนะคะน้ำกะทิเราร้อนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำตาลสักครึ่งกิโลนะคะสักครึ่งกิโลเนาะเพราะว่าถ้าเราชอบรสช่องเราจะกินกับน้ำแข็งนะคะก็จะมีความหวานนะคะดูดีมากมากค่ะใส่เกลือต่อไปเราก็มาใส่เกลือนะคะน้ำตาลก็เกลือนะคะยากเลยนะคะง่ายๆนะในแบบฉบับของเราในแบบสไตล์ของเรานะคะสไตล์ของเยอะ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 ก็อู้อู้ต่อไปเราก็จะมาตัดรอดช่องสามสีเราลงไปเลยนะคะในน้ำก่อนที่เขาร้อนสักหน่อยแล้วก็จะเอารอดช่องเราลงไปนะคะนี่ค่ะคุณดูกับยายนะคะตอนเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะลำดับสุดท้ายเราก็ลงน้ำกะทิเรียบร้อยลงโหลเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่น้ำน่องแมวนะพี่น้องกลิ่นผลไม้กลิ่นมะลิเนาะกลิ่นมะลินะคะนี่นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะนี่นะคะกะทิเราก็ได้แล้วนะคะไฟลงสักหน่อยสวยงามมากค่ะลงเลยนะคะนี่นะคะรอดช่องสิงคโปร์ nice รอดช่องสิงคโปร์ของเราเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ขั้นตอนความอร่อยต่อไปนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำกะทิเย็นนะคะให้เขาเย็นแล้วเราก็จะตักใส่โหลให้อย่างสวยงามนะคะมาดูชมไปกับยายนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะตอนท้องสิงคโปร์แล้วปิดเราจะทำให้น้ำกะทิเขาเย็นก่อนนะคะเราถึงจะเอามาตักใส่โหลเนาะถ้ามีขนุนก็เอาขนุนมาใส่นะคะแจ่มค่ะปิดไฟได้นะคะไปติดตามชมนะคะน้ำเราต้องให้เยอะหน่อยนะคะเกลือตัวรสช่องของเรามันไข่มันบวมนะคะเขาจะอิ่มน้ำนะคะเขาจะกินน้ำกะทินะคะให้อิ่มแล้วก็เขาก็จะตัวเขาก็จะอ้วนขึ้นนิดนึงนะคะตามชมนะคะนี่นะคะเราทำน้ำกะทิเผื่อไว้ด้วยนะคะเราอย่าทำฟิตนะคะน้ำกะทินะคะทำให้เขามีความอิ่มตัวนะคะเพราะว่าแป้งตัวแป้งเขาจะอิ่มน้ำนะคะเขาจะกินน้ำกะทิของแล้วก็ให้มันอิ่มตัวนะคะนี่นะคะดูนะคะละเอียดมากกรอบกับรอดช่องสิงคโปร์ใส่หลวมาเลยนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมาดูมาคะมาดูชมกับยายนะคะนี่นะคะละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วนะคะนี่เอามาให้เบิ่งใกล้ๆนี่พี่น้องเอ้ยนะคะนี่แม่ไปหาบักหมี่บ่มีบักหมี่พี่น้องมีบักหมี่กับบ่ใส่แล้วเนาะสวยงามมากค่ะเข้มข้นนะคะมากินกับยายนะคะมายายสิพากินนะคะยายจะพากินข้าวรสช่องของหวานรสช่องสิงคโปร์เนาะพี่น้องรสช่องสิงคโปร์หน้าร้อนนี้มากินรสช่องสิงคโปร์เถอะอืม
ใส่น้ำผลไม้คือน้ำดอกมะลิด้วยนะคะหอมหอมใส่ถั่วใส่ใสเบิ่งนะคะอร่อยมากเลยนะคะละเอียดก็ขอขอบคุณนะคะเอ๋ก็ขอขอบคุณอุ้ยอุ้ยดูดูดูก่อนดูก่อนฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็ต้องสิงคโปร์ใหญ่นะคะให้กินนะคะเพื่อนๆค่ะทำกินนะคะแล้วก็ในนาหน้าร้อนนี่นะคะให้กินนะคะให้กินก็ได้ให้ขายก็ดีนะคะนี่นะคะทำเองนะคะทำเองอร่อยอร่อยนะคะหวานหวานหอมหอมหวานหวานนะคะกินห่อนห่อนนี่โอ้สุดยอดมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะทำกินทำขายนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะ Very อร่อยมาก good. หวานมันเข้มข้นละเอียดก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งแตะติ๊งติ๊งด้วยเด้อพี่น้องพัมพัมพัมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะมากินกับยายนะคะทำเสร็จแล้วนะคะถ้าเราทำเสร็จเรากินไม่หมดนะคะเข้ากับสิมาเฮ็ดเป็นตักใส่ถุงหน่อยๆนะคะเอาเข้าช่องฟิตนะคะตอนเช้าเราก็กินได้อีกไม่มีแข็งนะคะเมื่อมีขึ้นตัวนะคะรสช่องที่ยายทำไม่มีคืนตัวหมายถึงว่ามื้อเสาร์มามันสิแข็งตัวไม่แข็งนะคะเพราะว่าเราต้มสุกนะคะต้มแบบสุกแล้วมันนะคะแซ่บค่ะอร่อยมากเลยค่ะทำกันเลยค่ะ